สสวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับสวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอนการต่อสู้โดยการใช้ท่ารำของกาต้านะครับหลายๆคนถามว่ากาต้ามันเรียนไปทำไมใช่ไหมครับผมก็จะมาตอบว่ากาต้าเราเรียนไว้สำหรับการใช้ดีเฟนซ์ในการต่อสู้จริงๆนะครับไม่ได้เรียนไว้เพื่อแบบรำสวยๆอย่างเดียวนะครับครับก็ท่านี้นะครับจะเป็นหนึ่งในส่วนของในท่าพินอัน5นะครับเป็นท่ากาต้าในของคาราเต้โชกชินนะครับก็จะท่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่ามันใช้ยังไงบ้างท่านี้นะครับใช้ท่ากันท่าคินเตกิเกรีนะครับเป็นการเตะจุดศูนย์กลางนะครับกับต่อได้ท่าโอซุกิที่หัวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้พี่ริวเป็นคนทำให้ดูนะครับผมจะเป็นคนแอตแทคแล้วให้พี่ริวเป็นคนดีเฟนส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทำเซตบายเซตครับทีละท่านะครับอย่างแรกเราจะกันเตะโดยการกดมือลงไปด้านข้างสองมืออย่างนี้สองเขาจะต่อยขึ้นมาเราเอามือขึ้นสองมือแล้วต่อไปนะครับเราจะพลิกข้อมือโดยการจับตรงนี้นะครับกดตรงระหว่างข้อตรงนี้บิดขึ้นมาสองมือบิดขึ้นมาอย่างนี้ฟุ๊บเสร็จปั๊บอันนี้เขายังไม่เจ็บนะครับต่อไปเราจะค่อยๆ ยืนขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเขาจะต่อยเรายากแล้วลองต่อยดูสิเห็นไหมผมว่าดึงเข้าไปอีกเขาทำอะไรเราไม่ได้ละจังหวะนี้เราจะหักไปเลยก็ได้นะครับบิดขึ้นไปเลยก็ได้หักทีเดียวหรือว่าจะหักเสร็จปั๊บเอามือนี้ช่วยเราเข่าไปเลยก็ได้นะครับนี่เขาจะตอบโต้เรายากแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับเจ็บแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกท่านึงนะครับอีกท่านึงจะเป็นไม่ได้หักนะครับท่านึงจะกันไว้เพื่อบอกเขาไม่ให้เขาขยับตัวนะครับโอเคครับต่อมาเราจะบิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามือรอบนี้เราจะมือนี้กดตรงนี้นะครับเพื่อล็อกเอาไว้แล้วบิดเข้ามือไปเรื่อยๆจังหวะนี้เขาก็จะขยับตัวยากนะครับลองขยับตัวดูสิเห็นไหมกดตรงนี้เอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้เขาล้มเราก็เอาเข่าดันไปหน่อยก็ได้เห็นหมุนละมันก็ขึ้นมาต่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เจ็บแล้วนะครับก็ได้ครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเอาท่ารำมาประยุกต์ใช้จริงๆนะครับเพื่อตอบคำถามกับเพื่อนๆหลายๆคนว่าท่ารำมีไว้ทำไมแล้วท่ารำใช้ได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe iMac Dojo ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ๊ตอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ